ตอนนี้เราก็ออกจากโรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นรถนะครับรถน่าจะเป็นรถ3ล้อไปที่บัสสเตชันของพัทยาเพื่อที่จะเดินทางไปที่ราชคฤห์นะครับตอนนี้เรากำลังไปที่บัสสเตชันของพัทยานะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่เมืองพัทยาที่นี่แล้วนะครับอันนี้คือรถ3ล้อที่ผมจะเหมาไปที่เมืองราชคฤห์นะครับหลังจากที่หาสถานีขนส่งกันพักใหญ่ๆก็ไม่เจอนะครับเปลี่ยน3ล้อคันแล้วคันเล่าก็ยังหาไม่เจอนะครับนี่เป็นแม่น้ำในลันชลานะครับไม่มีน้ำแล้วเราจะนั่งรถคันนี้ไปที่เมืองราชคฤห์นะครับระยะทางประมาณ70กิโลเมตรMy guys is good. เขาไปฉี่อะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองราชคฤห์กันนะครับวันนี้นะครับก็อันนี้เราก็ขึ้นมาแล้ว smoking โอเค smoking ครับเขาจะไปสูบบุหรี่เอาละครับหลังจากที่เขาแวะทำภารกิจส่วนตัวแล้วเขาก็ดูดบุหรี่เสร็จเขาก็พาผมเดินทางต่ออันนี้เป็นทุ่งดอกมัสตาร์ดนะครับทุ่งมัสตาร์ดก็คือเป็นเขาเรียกว่าผักกาดอินเดียละกันนะครับก็คือกลิ่นมันจะแรงครับเขาเอาไปทำสกัดเป็นน้ำมันนะครับแล้วก็เป็นยาสมุนไพรด้วยแล้วก็เขาเอาไปทำเป็นเครื่องเทศมีกลิ่นฉุนนะครับที่อินเดียนี่นิยมมากๆเลยนะครับดอกมัสตาร์ดหรือว่าผักกาดอินเดียนั่นเองนะครับเนี่ยสวยงามนะครับดูมองไกลๆสวยงามจริงมีทุ่งที่สวยกว่านี้อีกแต่ผมถ่ายไม่ทันตรงนี้เป็นรถไฟนะครับเราข้ามสถานีรถไฟกันผมต้องขออภัยที่ผมต้องสโลว์ภาพช้าๆนะครับเพราะไม่งั้นท่านจะดูไม่ได้ครับท่านจะอ้วกเลยแหละผมก็ยังเกือบจะไม่ไหวนะครับผมก็เลยตัดเป็นช็อตแค่ไม่กี่ช็อตเอามานะและแรกผมกะว่าจะลองทำไปเรื่อยๆเลยคือให้มันยาวไปจนจบคลิปไปเลยจะได้เห็นทุก เรียกว่าตลอดทางเลยครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะต้องขออภัยด้วยทีนี้มาพูดถึงตอนที่หาสถานีขนส่งรถโดยสารของขยาเนี่ยที่จะมาที่ราชคฤห์เนี่ยคือผมไม่รู้ว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเขาก็พาผมหาหลายสถานีแต่มันไม่ใช่นะครับภายหลังเนี่ยผมทราบว่าสถานีมันจะออกมาทางเมืองราชคฤห์นะทางเมืองขยานะครับก็รอบหน้าก็คงจะมาใช้บริการรถโดยสารนะครับก็คนนี้เขาบอกจะมาส่งแต่เรื่องราคานะผมไม่อยากจะพูดถึงครับก็มีหงุดหงิดมั่งนิดหน่อยนะครับแต่ผมก็ไม่อยากมีปัญหาตอนถึงเมืองราชคฤห์นะครับเขาก็เรียกร้องเพิ่มผมก็โอเคนะครับผมไม่อยากมีปัญหานักในวันแรกที่ไปถึงเมืองราชคฤห์นะครับก็เลยยอมไปนะครับมาอินเดียต้องทำใจครับก็ถ้าท่านให้เขาจดถ้าท่านบันทึกเสียงหรือว่าไล่ได้เนี่ยก็ทำเลยครับเพราะว่าบางทีพอถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นไปตามที่ตกลงกันเฉพาะบางคันนะครับอันนี้ผมให้ดูสวนตาลแบบผมก็นึกถึงลักษณ์วันสวนตาลหนุ่มของที่พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะครับภายหลังทรงตรัสรู้ก็ประทับที่สวนตาลหนุ่มก็คิดว่าสมัยก่อนสวนตาลหนุ่มนี่คงจะแบบร่มรื่นและเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของต้นตาลเพื่อจะบอกว่าต้นตาลที่ราชคฤห์เนี่ยเขาเยอะจริงๆนะครับต้นตาลเนี่ยนะครับผมต้นตาลต้นโพต้นไทรเนี่ยเขาเยอะมากเป็นพิเศษนะครับส่วนประเภทผลไม้ประจำชาติเขาหมายว่ามันมีเยอะจนผมเรียกว่าประจำชาติเขานั่นก็คือมะม่วงครับผมมะม่วงนี่มีเยอะมากนะครับแต่ตรงนี้เราก็จะเจอแต่สวนตาลนะครับผมทางไปราชคฤห์ตอนนี้เขาก็เลี้ยงโคเลี้ยงอะไรกันครับสภาพข้างทางนี่ก็บรรยากาศก็จะว่าเหมือนชนบทในไทยลาวอย่างเงี้ยก็ไม่เชิงนะครับผมเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเขาอย่างเงี้ยครับเป็นบ้านดินนะครับเป็นบ้านดินเขาก็อยู่กันง่ายๆนะครับก็บนหลังคาก็มีเถาวัลย์เลื้อยเถาวัลย์กินได้อะไรครับก็อยู่กันได้นะครับก็เราดูแล้วคือแบบ
ช่องว่างทางสังคมนี่มากพอสมควรเลยสำหรับอินเดียนะครับนี่คือแถวนี้ก็เป็นหมู่บ้านคนจนนะครับนะครับก็คิดว่านะครับมีฟางด้วยนะครับมีฟางเขาเลี้ยงโคฟางเนี่ยเขาเอาไปบดไปสับให้โคให้กระบือกินนะครับผมอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขาอิสิคิลินะครับว่าเทือกเขาอิสิคิลิเนี่ยมันยาวจากรัตตุมาเลยตลอดระยะทางร่วม100กิโลเมตรฮะ70 80 90นะแล้วก็ยาวไปทางโน้นนะครับทางเขาตีนไก่ก็ถือว่าเป็นเทือกเขาที่ยาวนะครับเทือกเขาอิสิคิลิอันนี้เขาก็ปล่อยโคนอนอยู่ข้างทางก็ชิลๆครับบรรยากาศผมนั่ง3ล้อนี่เรียกว่าแทบลงนรกเลยครับเพราะว่าไม่รู้3ล้อคันนี้มันไม่มีแหนบหรือโชคหรืออะไรยังไงแบบสั่นสะเทือนกันแบบโอ้โหแบบคือถ้าไม่คิดว่าเราสนุกสนานเราเพลิดเพลินนี่ผมว่าถ้าคนที่ไม่ชอบนี่เรียกว่าเซ็งเลยนะครับเข็ดเลยนะครับส่วนผมถามว่าเข็ดไหมก็เข็ดในแง่ที่ว่าถ้านั่ง3ล้อนี่แบบอาจจะไม่นั่งอีกนะอาจจะใช้บริการรถอย่างอื่นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นท้องไร่ท้องนาในฤดูการปลายฤดูหนาวนะครับของเมืองราชพฤกษ์ผมเคยมาช่วงฤดูฝนนะครับผมจะบอกทุกท่านว่าสองข้างทางนี่เต็มไปด้วยน้ำนะครับแล้วนาข้าวนะครับนาข้าวแบบเขียวขจีไปหมดเลยนะครับก็อันนี้เป็นแนวเทือกเขาอิสิคิลินะครับซึ่งยาวมาจากราชพฤกษ์นะครับเนี่ยครับหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าแล้งเขาก็แล้งเหมือนกันนะครับภูเขาของเขาก็เป็นภูเขาแบบไม่มีต้นไม้นะครับว่ากันว่าสมัยก่อนก็พอมีอยู่บ้างแต่อายุอาณานิคมอังกฤษปกครองเนี่ยเขาก็ตัดไม้มาทำหมอนรองรถไฟนะครับอันนี้เราก็ขึ้นแนวช่องเขานะครับไม่สูงมากนะครับคือพอพ้นแนวช่องเขานี้ไปก็คล้ายๆกับว่าก็ครึ่งทางแล้วล่ะนะครับผมภูเขาที่อินเดียก็เป็นภูเขาหินถ้าเป็นส่วนมากนะครับเป็นภูเขาหินท่านก็จะเห็นในภาพก่อนๆนี้นะก็จะมีแต่ก้อนหินนะครับแล้วก็จะมีโคมีแพะมีอะไรเนี่ยขึ้นไปหาอะไรกินบนเขาไม่รู้มันปีนไปขึ้นไปได้ยังไงเหมือนกันนะครับมาฝั่งนี้ก็เขียวขจีนิดหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นทุ่งผักกาดหรือว่านาปรังนะครับผมข้าวที่อินเดียก็จะเป็นเม็ดป้อมๆนะครับเม็ดป้อมๆแล้วก็ข้าวสาลีเขาก็ปลูกเยอะผมไปทางสาวัตถีนี่ก็จะเป็นข้าวแบบประเทศไทยนี่แหละครับข้าวพอมาทางพุทธคยาเนี่ยก็จะเจอข้าวสาลีนี่เยอะนะครับอันนี้เราข้ามแนวเขามาแล้วก็จะเจอโค้งนิดนึงอันนี้ก็วิ่งต่อไปนะครับก็น่าจะครึ่งทางแล้วล่ะตรงนี้คืออินเดียนี่เขาแบ่งชนชั้นวรรณะก็มีพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรเนี่ยนี่ดูภูเขาก่อนนะครับผมเนี่ยภูเขามีก้อนหินทั้งนั้นนะครับก็สมชื่อกับเป็นเมืองภูเขาจริงๆครับแต่นี่ยังไม่ถึงตัวเมืองนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นราชพฤกษ์ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยแคว้นมคธเนี่ยปกครองมาจนถึงพุทธคยานะครับก็ยังเป็นแคว้นมคธอยู่นะเพราะฉะนั้นพุทธคยาก็ดีที่นี่ก็ดีก็ยังถือว่าเป็นของแคว้นมคธในสมัยโบราณนะครับพระเจ้าพิมพิสารก็ปกครองที่นี่ทั้งหมดนะครับผมพระพุทธองค์ทรงทรมานพระวรกายนะครับก็อยู่ในเขตของแคว้นมคธนะครับตรัสรู้ก็ตรัสรู้อยู่ที่แคว้นมคธนะครับโปรดชดินก็ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนี้ก็ที่แคว้นมคธทั้งนั้นเลยครับผมแคว้นมคธกว้างใหญ่มากสมัยก่อนนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนของเด็กๆที่อินเดียเขาอันนี้ก็ถือว่ากำลังทาสีสวยงามมาช่วงนึงก็ไม่ได้ทาสีนะครับตรงนี้เราเข้าเขตพระนครราชคฤห์เมืองเก่าแล้วนะครับอันนี้เป็นแนวกำแพงซึ่งเขาภูมิใจนักว่านี่มีมาก่อนถึงสี่นะแม้จะไม่ได้ใหญ่โตเท่ากับกำแพงจริงแต่เขาก็บอกว่ากำแพงของเขาที่สร้างด้วยหินเนี่ยก็
โบราณเก่าแก่กว่าที่อินเดียเพิ่มขึ้นตรงนี้เป็นศาลนะครับพ่อผมดูไม่ถนัดพอดีเข้าผ้าหลงผมก็จำไม่ได้แล้วนั่งเสืออย่างเงี้ยน่าจะเป็นพระแม่อุมาเทวีนะครับผมไม่น่าจะเป็นพระแม่กาลีนะครับซึ่งเป็นปางของพระนางปาวาลตีพระชายาของพระศิวะมหาเทพเขาอันนี้เป็นคลองนะครับในคลองนี้ก็มีคนลงไปซักผ้าอะไรอยู่นะครับก็น้ำก็ไม่ค่อยสะอาดแต่ก็ยังมีคนที่เขายังใช้ได้อยู่น่าจะเป็นวรรณะต่ำๆเช่นกันทานแล้วก็ตรงเนี้ยครับตรงที่พระพุทธองค์พบกับพระเจ้าพิมพิสารครั้งแรกนะครับพอเลยผ่านกระแพงพระนครราชคฤห์มาทางขวามือนะครับเชิงเขาบรรพวะตรงนี้แหละที่พระพุทธที่พระเจ้าพิมพิสารให้ทหารนะครับติดตามสะกดรอยดูพุทธองค์ว่าพ้นเขตหมู่บ้านแล้วจะทรงมีท่าสุริยาท่าตีท่าทางยังไงบ้างก็ติดตามมาดูก็เห็นพระพุทธองค์ก็ยังทรงสง่างามสงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใสนะครับผมก็กลับไปทูลพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เลยยกขบวนมากราบที่ขบวนนี้รถม้าครับน่าสงสารมากเลยนะครับก็เหมือนกับว่าจะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับบางทีผมก็เห็นม้าหมดแรงนอนไปก็มีนะครับแต่เนี้ยเป็นรถม้าชนกับรถเก๋งนะครับ My stoppage Are you stopped?Yeah. Okay. My. Thank you, my friend. Yes. Okay. Okay. See you again. Okay. 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 Good. ตอนนี้เรามาถึงราชคฤห์แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาโรงแรมวัดเวฬุวันจะอยู่ตรงโน้นนะครับวัดเวฬุวันเดี๋ยวผมจะลองโอเคได้เดี๋ยวผมจะลองไปถามโรงแรมนี้ดูว่าจะมีที่พักหรือเปล่านะครับโอเคครับ